Suzuki XL7 หนึ่งในรถอเนกประสงค์แบบ crossover 7 ที่นั่งนี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจที่เราขอแนะนำและอยากให้ทุกท่านมาได้ทดลองกันดูนะครับเพราะอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นหลายคนมองว่าเขาเหมือนเป็นแค่ Ertiga ยกสูงบอกเลยนะไม่เหมือนเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างออกไปส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างผมพาทุกท่านไปดูฮะแน่นอนครับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเจ้า XL7 นั้นมาจาก Ertiga แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของดีไซน์ชุดด้านหน้านี้ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับถามว่าสวยไหมแล้วแต่คนชอบเลยแต่สำหรับผมชอบครับเห็นเส้นทางด้านหน้าไหมตรงนั้นน่ะมาจากดาบคาตานะไฟหน้านั้นเขาก็ได้รับการอัปเกรดนะครับมีไฟแบบ Daytime Running Light เพิ่มเข้ามาตัว Ertiga นั้นไม่มีนะครับชุดตกแต่งภายนอกตรงนี้ก็ใส่เพิ่มเข้ามาให้ความรู้สึกที่ดูเป็น SUV เพราะว่าเขาเป็น crossover ถามว่าสวยไหมแล้วแต่คุณชอบเลยแต่สำหรับผมเฮ้ยผมว่าตัวนี้ดูดีนะครับและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่แตกต่างนั่นคือการที่เขาเป็นรถยกสูงการยกสูงของเขาไม่ใช่แค่เปลี่ยนสปริงหรือจับมันยกขึ้นมานะครับเขาเปลี่ยนระบบช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับมากกว่า50ชิ้นนะถ้ารวมชิ้นย่อยๆด้วยเนี่ยรวมแล้วมากกว่า200รายการนะครับเรียกได้ว่าตัวระบบช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยแตกต่างจาก Ertiga อย่างชัดเจนมากๆนะครับและเมื่อโชคอัพและสปริงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผลลัพธ์คือความสูงของตัวรถนั้นมากกว่า Ertiga 20 มิลลิเมตรส่วนการขับขี่ล่ะจะแตกต่างหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปรอในช่วงของการทดลองขับนะครับมันต่างกันอย่างแน่นอนสำหรับหัวใจของ Suzuki XL7 นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับใน Ertiga นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับพิกัดกำลัง105แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรนะครับเห็นพละกำลังอย่างนี้เท่ากันเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเหมือนกันแต่ความแตกต่างอยู่ที่สมองกลครับ ECU เขาได้รับการปรับแต่งใหม่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นและเราจะไปได้คำตอบตอนที่เราทดลองขับนั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเขายังมีการใส่แผ่นปิดใต้ท้องเครื่องเนี่ยครับเพื่อรีดลมนะแปลว่าอะไรส่งผลในแง่ของการขับขี่ให้รถนั้นทรงตัวดีขึ้นตามหลักอากาศพลศาสตร์นั่นเองนะครับภายในห้องโดยสารของ XL7 นั้นจะแตกต่างจาก Ertiga แบบชัดเจนมากๆนะครับด้วยดีไซน์ของเขาเป็นสปอร์ตโหถามผมนะผมชอบมากดูดีคุณภาพของวัสดุเองก็อัปเกรดขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังและหนังเนียนมือดีนะครับหน้าจอเป็นจอแบบไซส์ใหญ่นะถามว่ามีอะไรไหมจริงๆอ่ะมันมีแค่วิทยุเพียงอย่างเดียวดูเหมือนไม่ได้มีอะไรแต่ถามว่าพอเพียงไหมผมบอกเลยนะสำหรับผมมันเพียงพอเพราะอะไรมันสามารถใช้ Android Auto ได้คือคุณไม่ต้องมาหาแผ่นดิสก์ไม่ต้องมาหาเสียบอะไรต่อมีอะไรแค่ใช้เสียบ Android Auto แล้วก็เชื่อมต่อแบบบลูทูธทุกอย่างใช้งานได้หน้าปัดก็ดูเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวจอแสดงผลขนาด 4.2 นิ้วครบถ้วนดูมีแรง G มีท้องมี power มีมาให้ครบเลยอ่ะผมเห็นแล้วผมก็ชอบนะระบบแอร์เป็นแอร์แบบออโต้ครบถ้วนใช้งานง่ายเย็นสบายและที่สำคัญคือเขามีแอร์แยกส่วนทางด้านหลังเสริมเข้ามาให้อีกนะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เย็นนะเย็นแน่นอนนอกจากนั้นก็จะมี power outlet ให้มีช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเสียบHDMI ที่วางแก้วมีแอร์เป่าด้วยคุณซื้อเครื่องดื่มแบบเย็นมันช่วยให้เย็นได้นะครับสำหรับเบาะนั่งทางด้านหลังนะครับนี่ก้าวขึ้นแบบง่ายๆถ้าเป็นคนสูงอายุผมก็ว่าก้าวขึ้นได้ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับพื้นที่กว้างดูเบาะหน้านี่เลยเสาบีมาด้วยนะยังมีพื้นที่เหลือตัวเบาะเองนะครับฟองน้ำหนานั่งแล้วนุ่มสบายดีจะเป็นผ้าผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับดูแล้วก็โอเคนะตามราคานี้นะครับปรับเอนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะนี่นะถ้าเอนมาแล้วเข้าล็อกตรงนี้นะนอนหลับน่าจะสบายนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะแถว3ว่านั่งเป็นยังไงบ้างและการเข้าไปนั่งทางด้านหลังครับก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับแค่ตบและเลื่อนเนี่ยง่ายๆนะครับดูนะครับเบ เบาะหลังปรับเอนได้นะไม่ชันถือว่านั่งได้แต่ถ้ายาวๆนี่ไม่แน่ใจว่าในแง่ของความสบายจะเป็นอย่างไรนะครับขาชนพอดีนะครับไม่ได้มีพื้นที่เหลือแต่ว่านั่งได้ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยนะหัวไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวเบาะที่รองนี่จะนะฮะมันจะไม่รับกับคอนะครับแต่ถือว่าเฮ้ยนั่งได้โอเคเลยล่ะครับนอกจากนั้นในส่วนของตัวเบาะชิ้นนี้นะครับสามารถพับแบนราบได้นะครับง่ายๆแค่มือจับเปิดปุ๊บแล้วเขาก็จะพลิกเลยมันง่ายมากแล้วเวลาเก็บก็แค่ดึงขึ้นมาเท่านั้นเองนอกจากนั้นในส่วนของตัวด้านท้ายก็จะมีที่เก็บของแบบดับเบิลเด็กนะครับก็คือสามารถเปิดแล้วก็เก็บของต่างๆแล้วก็ปิดเรียกว่าสะดวกสบายมีอรรถประโยชน์ที่ครบถ้วนเลยชอบขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับสัมผัสแรกเลยนะเข้ามานี่อยู่ในตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกลางดีคือการดีไซน์การออกแบบให้ผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมการใช้งานของตัวหน้าจอตรงนี้ก็อยู่ในระยะทำการที่ตัวอักษรใหญ่เห็นง่ายนะครับสำหรับตัวหน้าจอตรงนี้นะพวงมาลัยเองก็อยู่ในขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนะไปเดี๋ยวเราจะไปลองกันดูนะครับหลังจากจัดองค์ประกอบต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงเครื่องยนต์อันนี้เราได้ยินชัดแม้รอบจะประมาณแค่ 2,000 รอบเนี่ยก็ค่อนข้างได้ยินนะจังหวะออกตัวเนี่ยครับก็เนียนๆดีนะครับแอร์เย็นดีแม้แดดจะค่อนข้างแรงในประเทศไทยส่วนทางด้านหลังก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขามีแอร์แยกต่างหากอีก1ตัวผมนั่งมาแล้วนะครับความเร็วตอนนี้ประมาณ60นะครับสบายๆอ่ะเป็นรถที่อยู่ในโทนนุ่มนวลนะครับผมว่านั่งหลังก็น่าจะสบายแล้วนะครับนี่ขึ้นมา100แล้วทดลองอัตราเร่งกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวปรับลดความเร็วมาสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80เดี๋ยวผมจะกดคันเร่งแบบคลิกดาวน์นะครับไปขึ้นตอนโอ้รอบเครื่องยนต์ไป 5,000 รอบครับเสียงมาที่ 6,000 รอบแล้วตัดถึง100แล้วนี่ก็ความเร็วประมาณ110แล้วนะครับโอ้ยเจอคอสะพานโอ้ถือว่าทำได้ดีนะคอสะพานนี่ความเร็ว100นะครับอัตราเร่งก็ไม่ได้ปูดปาดไม่มีกระชากมีดึงนิดๆนะครับนี่ฮะปึ๊บดึงขึ้นมาเลยทันใจดีเหมือนกันนะครับนี่จากความเร็ว100ขึ้นมาเป็นที่120เครื่องยนต์แค่ 1.5 ลิตรแล้วก็105แรงม้าเหมือนกับตัว Ertiga แต่ว่าพอปรับ ECU แล้วเนี่ยครับชัดเจนมากว่ามันกระฉับกระเฉงขึ้นในส่วนของตัวระบบเบรกนี่ผมถือว่าน้ำหนักกำลังดีนะหัวไม่ทิ่มด้วยเมื่อกี้มีจังหวะที่เร่งขึ้นมาแล้วต้องเบรกกระทันหันเอาอยู่นะครับพื้นฐานของตัวรถเองก็น้ำหนักเบาครับแค่ไม่ถึง 1.2 ตันนะครับแค่ 1,100 กว่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอแบกน้ำหนักบรรทุกก็ไม่น่ามีปัญหาเวลาที่เราเบรกนะครับระบบกันสะเทือนตรงนี้จุดเด่นของเขาคือความนุ่มนวลครับการเก็บเสียงจากพื้นถนนแล้วก็การป้องกันเสียงจากเครื่องยนต์อันนี้ทำได้ไม่ประทับใจเราสักเท่าไหร่นะครับคือเสียงจะค่อนข้างชัดนิดนึงราคาประมาณนี้พอมองเทียบกับอีโคคาร์เขาทำได้ดีกว่าแต่ถ้าพอมองไปที่ SUV ที่ระดับ 800,000 ถึง 900,000 ล้านนึงเนี่ยแน่นอนว่าการเก็บเสียงยังสู้ไม่ได้ต้องยอมรับว่า SUV เขาจะเก็บเสียงได้ดีกว่าแต่เขาไม่ได้7ที่นั่งแบบนี้เขาไม่ได้ไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับช่วงล่างนั้นด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟาสันสตัดและด้านหลังเป็นแบบ Torsion Beam นะครับถือว่าทรงตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับความเร็วประมาณอย่างนี้ฮะ100-120ไม่ได้รู้สึกว่ารถลอยพวงมาลัยน้ำหนักเนี่ยมันหนักขึ้นทำให้การขับขี่เนี่ยดูมั่นคงมันมาจากการที่เขาปรับช่วงล่างนั่นเองนะครับความเร็วสูงก็ยังไหวอยู่สักไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ย120เนี่ยผมว่าสบายเลยนะครับเฮ้ย120แต่ยังคลิกดาวได้อยู่เลยดีแต่เสียงเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับจะค่อนข้างดังสักหน่อยเสียงลมปะทะเป็นสิ่งที่แปลกมากเราจะได้ยินเสียงลมเนี่ยเมื่อความเร็วไปแถวๆ140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอาจจะส่วนหนึ่งมาจากการที่เราได้ยินเสียง เครื่องยนต์ดังมากกว่านะครับผมว่าในแง่ของการออกแบบดีไซน์ครับลดแรงปะทะของเสียงลมได้เนี่ย120เนี่ยไม่มีเสียงลมเลยเอ้ยผมถือว่าดีเลยแต่ในแง่ของการเก็บเสียงจากพื้นถนนแล้วก็เซอร์ราวด์ซาวด์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถบรรทุกหรือเสียงรถข้างๆเนี้ยยังต้องได้รับการปรับปรุงสักหน่อยแต่ก็สมกับราคาที่เขาตั้งเอาไว้นะครับความคล่องตัวในการใช้งานเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองนะดูเป็นรถเล็กแต่พอเข้ามานั่งในห้องโดยสารแล้วรู้สึกใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าโอ่โถงสบายดีและที่สำคัญคือเวลาที่คุณขับเข้าตรอกเข้าซอยต่างๆในกรุงเทพเฮ้ยมันคล่องตัวครับรัศมีวงเลี้ยวเขาแคบมากแค่เพียง 5.2 เมตรเท่านั้นครับตอบโจทย์รถของครอบครัวไม่กระโชกหากแต่ว่าอัตราเร่งก็ทันใจดีในแง่ความเร็วสูงๆครับมันก็ไม่ถึงกับลอยมากรถค่อนข้างนุ่มครับตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นจากที่เราได้ทดลองขับมานะในเมืองเนี่ยผมว่าตัวเลขอาจจะไม่กล้ายืนยันนักแต่ผมได้เกิน10นะครับอยู่แถว10 11แต่ผมเห็นไปถึง12ด้วยผมขับไม่ได้เยอะมากนะในเมืองนะครับวิ่งนอกเมืองเนี่ยตัวเลขทางยาวๆนะขับแบบปกติทั่วไปนะครับ17แล้วถ้าค่าเฉลี่ยจริงๆก็อยู่17กว่าด้วยแล้วถ้าเอามารวมกันค่าเฉลี่ยกลมๆตัวเลขง่ายๆเลยผมว่าถ้าทำได้ 14-15 กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าน่าจะประทับใจแล้วนะครับบทสรุปส่งท้ายสำหรับเจ้า Suzuki XL7 นะครับเขาตอบโจทย์ในแง่ของความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสนี้แน่นอนว่าออปชันบางอย่างอาจจะน้อยกว่าแต่มันเพียงพอต่อการใช้งานและเมื่อมองไปที่ราคาค่าตัวครับ 779,000 บาทโหต่างจากคู่แข่งเป็นแสนเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในตัวเลือกถ้าคุณกำลังมองหา SUV MPV หรือ Crossover นี่คือตัวเลือกแรกที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าสำหรับเรานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาการปฏิเพียงเท่านี้สวัสดีครับชอบแม่คุ้มจริง